สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบนะครับบีเกอร์กันดูดแบบ ELCB นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับผมโดยปกติบีเกอร์กันดูดแบบ ELCB นะครับก็คือจะเป็นตัวกันดูดนะครับผมแต่ว่าไม่กันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตอย่างนี้นะครับไม่ป้องกันนะครับดังนั้นเราก็จะมาทำการทดสอบดูนะครับว่าถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบีเกอร์กันดูดนะครับแบบ ELCB จะเป็นยังไงนะครับผมจะตัดวงจรให้เราหรือไม่หรือว่าจะพังเสียหายไปเลยผมก็จะใช้ไขควงตัวนี้นะครับผมทำการทดสอบลองดูนะครับผมเราสมมติว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็คือไฟฟ้าช็อตนั่นแหละครับผมก็คือเส้นลายกับเส้นนิวตันมาชนกันนะครับก็คือเกิดการไฟฟ้าช็อตขึ้นมาอันนี้ผมก็ทำการเซฟอีกด้านหนึ่งก็ต่อผ่านเมนเบรกเกอร์นะครับอีกหนึ่งลูกนะครับผมก่อนที่จะมาเข้าตัวเมนเบรกเกอร์กันดูดนะครับเดี๋ยวก็มาทำการทดสอบให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมจะทำการแตะนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็คือจำลองว่ามีการช็อตในระบบอยู่นะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูที่ตัวเมนเบรกเกอร์กันดูดของเรานะครับผมแต่ว่าหลอดนะครับดับไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ตัดนะครับผมเบรกเกอร์กันดูดของเราไม่ตัดนะครับแต่ว่าหลอดดับไปแล้วนะครับผมอันนี้นะครับไม่ตัดเลยนะครับแต่ว่าไปทิปที่เมนใหญ่เลยนะครับผมนะครับไปทิปที่เมนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเบรกเกอร์กันดูดของเราไม่ตัดผมเอาเมนเบรกเกอร์ของตัวเมนใหญ่นะครับขึ้นนะครับผมแล้วลองมาทำการเปิดนี่นะครับมาทดสอบดูก็ระบบนะครับผมพังไปเลยนะครับเสียหายไปเลยนะครับผมเรากดปุ่มเทสก็ไม่ดับอันนี้ก็เลยมาทำการทดสอบให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นกันเลยนะครับผมว่าเบรกเกอร์แบบ ELCB นะครับผมก็ไม่ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไม่ป้องกันไฟช็อตนะครับผมแต่ว่าป้องกันไฟดูดอย่างเดียวนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมอาจจะไม่เห็นชัดเมื่อกี้ใส่ถุงมือนะครับอันนี้นะครับก็มีไฟจ่ายปกตินะครับผมแต่ว่าหลอดของเราไม่ทำงานกดปุ่มเทสก็ไม่ตัดวงจรเลยนะครับก็พังเสียหาย